เมื่อวานนี้เกิดเหตุอุกอาจมากคุณปรเมศคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พยายามอย่างมากนะคะในการที่จะจับกลุ่มยาเสพติดแต่ว่าแก๊งยาเสพติดเนี่ยสู้กลับไปบุกชิงยาบ้าของกลางค่ะนะตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจับเรียบร้อยเอาของกลางมาเรียบร้อยแต่คนร้ายเนี่ยไปบุกชิงเอาของกลางนั้นกลับคืนมาอีกเนี่ยนะคะเป็นเหตุการณ์แก๊งค้ายาเสพติดค่ะยกพวกพร้อมกับอาวุธครบมือไปบุกชิงยาบ้าของกลางนะคะหลังจากที่เขาถูกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาล่อซื้อยาเสพติดค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ17ตุลาคมที่ผ่านมาจ่าเอกภัยรัตน์แก้วมณีเจ้าพนักงานปกครองรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาพร้อมกับอส.5นายได้ล่อซื้อยาบ้าจากนายธนกรชาวจังหวัดเชียงรายค่ะได้ของกลางยาบ้ามา10มัดนะคะแล้วให้ผู้ต้องหาขยายผลล่อซื้อยาเสพติดเป็นไอซ์8กิโลจากนายดำที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะมีการนัดส่งมอบยาเสพติดกันนะคะที่บริเวณแยกศาลาเขียวอำเภอรัตภูมิโดยควบคุมนายธนกรผู้ต้องหาไปกับรถยนต์กระบะของผู้ต้องหาค่ะแต่ว่าพอไปถึงจุดนัดปรากฏว่ามีรถยนต์4คันค่ะเป็นรถกระบะ2คันกับรถเก๋ง2คันเข้ามาจอดปิดล้อมรถของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะและมีชายชะกันประมาณ20คนพร้อมกับอาวุธปืนพกสั้นทุกคนเลยค่ะมีอาวุธปืนยาว M4 1กระบอกบังคับให้เจ้าหน้าที่ลงจากรถคือปิดล้อมรถของเจ้าหน้าที่นะคะมาพร้อมกับอาวุธปิดล้อมรถของเจ้าหน้าที่แล้วบังคับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงจากรถถอดเสื้อแล้วปลดอาวุธประจำกายเนี่ยคืออุกอาจมากนะคะปลดอาวุธประจำกายมีปืน5กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนแล้วก็โทรศัพท์ปืนของเจ้าหน้าที่อส.แล้วชิงรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ไปค่ะแล้วรถยนต์คันนั้นเนี่ยมีของกลางนั่นคือยาบ้า10มัดที่ถูกยึดเอาไว้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามข่าวกันต่อนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็คงต้องมีปฏิบัติการไล่ล่ากันต่อไปนะฮะแต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าห่วงกังวลมากว่าคือโจรเนี่ยไม่กลัวอะไรแล้วนะคือเจ้าหน้าที่ก็คงคิดว่าพอจับได้แล้วก็คงจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแต่นี่คือบุกไปล้อมจับตำรวจขออภัยบุกจับเจ้าหน้าที่อีกทีนึงอาจจะด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองด้วยล่ะไม่ใช่ตำรวจนะคะแล้วก็เอาคิดว่าประเมินแล้วกำลังตัวเองเยอะกว่าเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุนะครับค่ะ